สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรานะคะว่าบอคอแตกออฟฟิเชียลนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นนะคะ King Paws The Series นะคะเป็น EP5แล้วนะคะโอเค EP4 ก็คือทำเราช็อกตายคาคอมไปแล้วหนึ่งเนาะเพราะว่าเลิฟซีนแบบว่า NC คือดุเดือดแบบดุเดือดแบบจริงๆต้องเป็น NB เลยนะแบบ No Babyแบบไม่คือไม่ใช่แค่แบบ no children ต้องบอกว่าไม่ต้องคลอดออกมาเพราะว่าดูไม่ได้อายุไหนก็ดูไม่ได้นะคะเรนจ์ตั้งแต่ศูนย์ขวบยันกี่ขวบดีวะนั่นแหละมันทราบต้องบอกว่าเขาถือขายที่ตัวละครเวกัสอ๋อใช่ที่แบบจะออกแนวเหมือนแบบซาตานหน่อยใช่แล้วก็จะมีความเหมือนแอบจิตจิตนิดนึงจิตจิตมีแบบแซ่โซ่เทียนไข่เต็มห้องนะคะเออเป็นตัวละครที่น่ากลัวคนแบบเนี้ยน่ากลัว เพราะว่ามันจะไม่ลายออกมาแบบจงแจ้งเกินไปอ่ะแต่มันจะมีความแบบแอบแบบคอยแทงข้างหลังอยู่เออแบบเดาไม่เป็นตัวละครที่เหมือนเดาทางยากเหมือนกันอืมแต่คือรู้แหละว่าอีเนี่ยมันลายแต่ว่ามันจะทำอะไรวะแม่งต้องคอยเดาเออแล้วก็น้องน้องด้วยคุณคิมน้องพระเอกคุณเออเขาเรียงลำดับเนอะคุณแทนคุณเป็นพี่คนกลางคือคุณคิมแล้วคนรองคนสุดท้ายก็คือคุณคิมซึ่งคุณคิมเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นหนอนบ่อนไส้หรือเป็นไส้ศึกอะไรหรือเปล่าในอนาคตเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามกันด้วยเดี๋ยวนะคนชื่อคินเนี่ยคือเป็นน้องคนสุดท้องหรือเป็นพี่คนโตสุดคินคือคนกลางแทนคุณแทนคุณที่สุดๆอ่ะคือเป็นแรกเออคือพี่คนโตใช่แล้วคือคนสุดท้ายอ่ะคือน้องคนที่ชื่อคินใช่แล้วชื่อขายกันจนกูก็คือจะงงแล้วตอนนี้คินกับคิมก็คือยกเว้นขายกันบ้างใช่จริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่ออ๋อตื่นเช้าแล้วเช้าแล้วเกลียดซีนแบบเนี้ยพออะไรรู้ว่าเนี่ยผมวางไว้บนหัวเตียงเข้าใจปะเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนมันเคยชอบเล่นมุกนี้อ่ะใช่ซีนแบบเนี้ยเนี่ยต้องทำหน้าเศร้าๆด้วยเห็นปะใช่หมดแรงเกิดอะไรขึ้นกับกูวะโดนไงแกเกิดอะไรขึ้นกับกูวะนางงงโดนไงมึงโดนมอมยาแล้วมึงก็ได้กับกูแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไรกูทำก่อนโอ้ กูมาช่วยมึงได้ทันมันเป็นใครมันเป็นใครกูให้พีก็ไปอ้างตามสืบอยู่กูไม่เคยมีศัตรูที่ไหนวันแรกที่มึงก้าวเข้ามาในบ้านตระกูลหลักวันนั้นคือวันที่มึงมีศัตรูแล้วทำไมมันต้องเจาะจงกูวะกูไม่รู้เพราะมึงชอบคันไงหัวหน้าชอบไงโอ้ยแม่นางดูตัวเล็กตัวน้อยไปเลยอะพออยู่ในสายผ้าห่มมึงโอเคไหมผู้ชายกล้ามใหญ่คนนั้นเหลือตัวนิดเดียวกลับตัวก็ไม่ได้พอสมึงงอนไปก่อนเถอะกูให้มึงลาพักหนึ่งวันลาพักไปอาบน้ำไปผมจีไอพอชก็คืองงอยู่มันน่าจะหมดแรงด้วยแหละเพราะเพียยาด้วยแล้วก็เพียแบบเมื่อคืนโอ้สวยสวยถ่ายกรุงเทพเป็นไงสวยขนาดนี้เขาเลือกโลเคชั่นอันนี้ดีมากเลยอะป้าที่เนี่ยรู้สึกเหมือนกันป้าอาจจะอิจฉาพี่ชายก็ได้นะได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้วะแต่นางก็ไม่ได้มาทางนี้ป่ะนางมาทางสายดนตรีป่ะ
นี่ไงมาดวงความลับเหรอแต่ปามันเป็นคนระวังตัวมากนะฉันรู้สึกเขาผ่านมาก่อนนะเนาะทำไมไม่กลัวกล้องวงจรปิดเลยลูกอุ๊ยโอ้โหมีกลไกว่ะก็ฉลาดอยู่นะอะไรอ่ะคุณคินปิดเครื่องครับถ้างั้นเดี๋ยวเจ้าคินมาเนี่ยเรียกมาพบฉันด้วยแล้วกันครับตายอ่ะถ้าทางวันนี้ฝนจะตกนะพอดีแวะมาแถวนี้ครับป้ามาทำธุระก็เลยซื้อไปทั้งโกร้านโปรดป้ามาให้โอ้อยากกินลงทุนซะขนาดนี้ถ้าทางธุระสำคัญเนี่ยสิฮะปกติเวลาป้ารับใครมาไม่ป้าชุบเลี้ยงมาเองก็ต้องมีคนรับรองชัดเจนเออหรือว่ามันมีมินนิ่งวะทำไมยังไงอะป้าก็สนใจเหรอสนใจมากกว่าว่าป้าคิดอะไรอยู่เฮ้ยอะอันนี้คือพ่อลูกเขาคุยกันยังไงนะอ้าวเฮ้ยไม่อยู่กินข้าวไปก่อนเหรอไปแล้วหรือว่าพ่อเขาเคยทำอะไรกับบ้านในเอกไว้วะมันต้องมีอะไรมันต้องมีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พ่อแม่แน่ๆเลยอ่ะใช่มาใช่มาคิดเหมือนกันเลยอ่ะคิดเหมือนกันยังคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าป้ามันจะรู้ไหมปลารู้แล้วเนี่ยเออรู้ถ้ามึงไม่ได้เอาปลาต้องโถให้อย่างเดียวโอเควันนี้ผมโดดงานเมื่อวานในพอสมันโดนมอมยาในฐานะที่ผมเป็นเจ้านายผมก็ควรต้องดูแลมันไม่ใช่หรอครับในฐานะที่แกเป็นเจ้านายแกไม่ได้มีลูกน้องแค่คนเดียวอามเช็คกล้องแล้วครับที่พอโดนมอมยาก็เพราะประมาทเกินไปถ้าลูกน้องแกรู้ว่าแกทิ้งงานแล้วก็ยังไปนอนค้างกับคนที่ทำงานพลาดพวกเขาจะรู้สึกยังไงแต่ป้าจะให้ผมลงโทษมันเหรอครับที่พอมันโดนแบบนี้ก็พอมันทำงานให้ตระกูลเรานะครับโดนแล้วเนี่ยลูกคาดเวลาเดินหมากต้องมองกว้างๆอย่าให้หมากเพียงตัวเดียวทำให้เราสับสนจนเสียทั้งกระดาษฉันชอบซีนนี้นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนป้าไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกโอ้ยแสดงว่านางต้องเคยชอบบอดี้การ์ดมาก่อนแน่เลยอะหรือเปล่าวะเหมือนแบบไม่ให้อยากในอดีตซ้ำรอยไม่อาจจะแบบดูแลลูกน้องอาจจะไม่ถึงความรักอะแต่ว่าอาจจะเคยแบบใส่ใจอะแล้วแบบทำงานพลาดอะไรอย่างงี้ปะใส่ใจคนจนทำงานพลาดอะไรอย่างงี้ป่ะพลาดโดนตัวเองหุยมันตายหรือยังชอบตัวละครนี้จังเลยอ่ะเหมือนแบบสร้างสีสันสุดละบันเทิงสุดยังไม่ตายอีกเหรอนี่คือการทักการทักทายของพี่น้องวันนี้แวะมาแถวเนี้ยก็เลยมาเยี่ยมป้าหน่อยกูไม่ได้คุยกับมึงคุยกับป้าบึ้ยตลกเออกูไปละไอ้เดี๋ยวดิล้อเล่นแล้วนี่มึงมาเยี่ยมแล้วมึงมาสืบอ่ะเขารู้กันหมดเลยแล้ว
ก็แล้วได้เรื่องอะไรปะล่ะยังไงคู่นี้คนขี้เสือกเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็ขี้เสือกจริง ขี้เสือก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 โอ้ยขอบใจอ้อยมึงนี่มึงไม่คิดจะนอนที่บ้านที่ช่องบางหรือไงปกติกูเคยนอนมาละก็เออว่ะเฮ้ยไปก็ได้พ่อไปกับลูกบ๊ายบายกู๊ดไนท์นะจ๊ะเบบี้บ๊ายบายถอดเสื้อออกถ่ายตัวไปกลับร้อยรอบกูว่าเขาทำไมกูต้องทำ Are you fucking dumb bro ก็มึงเมาในเวลางานทำให้คุณคินต้องวุ่นวายโดนแค่นี้มันน้อยไปกูไม่ได้เมากูโดนวางยาแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูกูสั่งเองเวลาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลาถ้ากูผิดกูยอมรับก็ใช่ดิวะแล้วคนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษสวยจริงๆมาดิโอ้โหมาเฮ้ยอย่าบอกกูอีกนะฮะโหดอ่ะไอ้พวกนี้มันเอาคืนอ่ะมึงเก่งไม่ใช่เหรอวะทำไมต้องเฮ้ยต้องกระดึ๊บกระดึ๊บหยุดทำไมทำเหมือนทหารไทยเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นทำไมต้องเหนื่อยเหรอฮะโอ้ยใจเย็นลูกน้องต้องสับสนนะเสียตัวด้วยแล้วต้องมาแบบโดนทำลายร่างกายอีกโอ้ยหลังแดงไปหมดเออเรื่องจริงโอ้โหตัวแดงหมดเลยอ่ะเขาทำเลียวมากเลยอ่ะเฮ้ยเจ็บปวดอ่ะพอดพอดพอดมึงโอเคป่ะเนี่ยสภาพมึงแม่งโคตรแย่เลยเพื่อนคนนี้เหมือนจะดีสุดแล้วอ่ะอย่ามาหักมุมนะเอานะเอออย่าหักมุมนะครูแบบเสียใจนะคุณคิงเขาคงกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะแค่นี้คนมันก็เอาไปพูดถึงไหนต่อไหนแล้วจริงๆก็ต้องระวังจริงๆแหละต้องไม่ดื่มสีสัวกูรู้ว่ามึงรู้สึกยังไงโอ้ยมันรู้คนนี้ดูเป็นเพื่อนที่ดีอย่าหักมุมกูนะกูเสียใจมันก็แย่แบบนี้แหละครั้งแรกมันก็แย่แบบนี้คืออะไรวะมึงไม่เคยโดนหรอวะโดนแบบไหนคุณหนูก็เคยทำกับกูไม่ใช่แบบนั้นหรือเปล่าเขาใจผิดเดี๋ยวแต่เขาใจผิดครั้งก่อนคุณหนูแทนคุณให้กูนั่งเก้าอี้ลมเป็นวันๆไม่ใช่ละคนละเรื่องแม่งเฮ้ยครั้งแรกที่มึงบอกคือโดนซ่อมเออโอ้ก็จะโดนอะไรนี่ก็เพราะว่าโดนคุณคินจับซ่อมไม่ใช่เหรอหรือว่ามีเรื่องอื่นเอ้าไม่มีเว้ยแส่แส่เออคุณหนูแทนคุณให้มาชวนมึงไปปาร์ตี้ที่ร้านเจ๊ยกอ่ะเขาบอกไปกับใครก็ไม่ม่วนเท่าไปกับมึงไม่ม่วนว่ะไปไหมจะได้เลิกน้อยยิ้มนายต้องปาร์ตี้แล้วหนึ่งมีคนอยากรู้จักมันไม่เหมือนเดิมแล้วพอชัวร์เริ่มเลย
ันนี้ก็เริ่มเหมือนกันแสงสวยมากถ่ายสวยมากจัดแสงแบบสุดจึ้งต้องเล่นกันจริงเบอร์093ไม่เหมือนเดิมใช่เอ้ยยังไงแม่นางคิดถึงตอนโอ้ยคือเดี๋ยวก็ทั้งคู่เลยเดี๋ยวมันก็จะทำไม่ลงทั้งคู่เลยจริงมันต้องไม่เหมือนเดิมอมจีฉันต้องรู้สึกยังไงก่อนตอนนี้รู้สึกอยากหยิกขาตัวเองใช่เล่นกันจริงอะไรขนาดนั้นจริงจริงมันจุ๊บมันแบบมันดูดก๋วยเตี๋ยวเหมือนที่แกบอกอะเสียบะหมี่ข้าวปากใช่คนนี้น่าจะเป็นคนที่รีแอคคู่กับอาตุ่ยใช่ไม่ได้ว่ะนางทำมาได้อ่ะไม่ได้แล้วอันนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันโอ้ my gosh ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเคว้งอันนี้คือเคว้ง The Stranded เมกาการ์ดหรอใครมาเมกาการ์ดมาทำไมจะกลับกันแล้วเหรอผมมีอะไรมาอดพอสักหน่อยอะไรงั้นมึงอยู่ต่อก็ได้เดี๋ยวกูขับกลับเองเอาเนี่ยมันแหละที่มาวางยาแกเนี่ยครับชอบไหมมึงซื้อมาจะให้ไปซ้อนด้วยขับด้วยขอซ้อนข้างหลังกอดได้ไหมนี่มันตัวท็อปเลยนี่โอ้ก็แถมการสะบัดมาให้ด้วยเหรอตัวนี้แบบซื้อมาให้แน่เลยอ่ะบิดดีๆนี่เอาเรื่องอยู่นะมันเหมือนจะมันเหมือนแบบจะให้แบบกะแบบให้พอชอบมันอะไรอย่างงี้ป่ะได้ครับเอาสิ why not เอาสิ why not ฟังเพลงนี้นะหมาป่าตัวนึงในป่าใหญ่มาล็อกเดี๋ยวพระเอกต้องหึงแน่นอนใช่พระเอกต้องออกจากบ้านแล้วสาวแสดงมันเป็นไพ่ไอ้พอสไปไหนอ๋อพอดีไอ้พอสเจอคุณเวกัสที่ร้านครับเขาเลยชวนมันอยู่ต่อใครอนุญาตให้มันไปมึงไงให้ผมตามมันกลับมาไหมครับไม่ต้องตามไปเฮ้ยทำไมต้องเสียงโรแมนติกด้วยอ่ะไม่เอานั่นน่ะสิฉันก็งงทำไมต้องเสียงดีอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องแบบยังไงทำไมต้องกอดอะไรขนาดนั้นนะทำไมต้องเป็นเสียงดนตรีนี้อ่ะคนลุกเออแบบคนนี้ขอเชิญได้ไหมดูดิมันน่าใกล้เกินไปไม่ได้ไม่เอาแม่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหรอไม่ได้โอ้อีพอจะรู้อุ้ยพอจะรู้ไหมว่าเล่นกับไฟอ่ะนั่นน่ะดิเฮ้ยเออมันเมาใช่ไหมเมาด้วยโคตรเดือดเลยใช่ไหมแรงกว่าที่มีคนบอกไว้ด้วยอ่ะอย่าจูบกันนะอย่าจูบกันโอเคแล้วใช่ป่ะโอเคเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่ร้านอ่ะพอดูที่เครียดพอเห็นนี้มันเนี่ยมาทำดีทำไมนางลายนะเวกัสยืมรถนะมันแผนสูงมากมันซับซ้อนมากมันแผนสูงดูตามดิ
ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเอาแล้วนึกถึงผมได้นะโอ๊ยชาติหยุดหยุดกอดด้วยอ่ะมึงความไว้ใจอ่ะมีเพียงความไว้ใจความไว้ใจเพียงความไว้ใจโอ๊ยหน้าแดงไม่ไหวทำไมเมคอัพเรื่องเนี้ยดีมากมันคอนทินิวมันอย่าเออเบกาชอบจริงๆไหมถ้าชอบจริงๆก็ไฟให้มันสมน้ำสมเนื้อแต่มันดูไม่ได้เข้ามาแบบดีอ่ะมันอาจจะมีความชอบนิดๆแต่ว่ามันมีแผนการมากกว่านั้นป่ะเออถ้าชอบก็ต้องสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่มาแบบมาแบบมาทำให้โอ๊ยพระเอกก็เมาเมาไม่รู้เรื่องหน้าประตูฉันรอตั้งแต่หน้าประตูจินหุยโอ้โหต้องพกปืนไปตลอดเวลาทำไมกลับดึกก็กูขออนุญาตแล้วจิตใจมันกระวนกระวายมึงบอกแค่จะไปกับไอ้คุณก็มึงบอกเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาขอเลยกูบอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรองมึงก็รู้พวกมันไว้ใจไม่ได้เพ่งขึ้นอีกละแต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกูนะเว้ยเขาว่างเขาว่างยามึงไปแล้วแม่หรือไม่ใช่วะมึงอย่าลืมชีวิตมึงเป็นของกูโอ้โหกูจะทำอะไรก็ได้เธอต้องการอะไรจากน้องเป็นไงห้องซ้อมส่วนตัวของพี่พอได้ปะมึงเอาอะไรมาไม่ได้ได้อยู่แล้วฮะมาดูห้องที่อาจเป็นคัฟเวอร์เราคือห้องนอนแต่ว่าเอาจริงๆแค่ติวกีตาร์ได้ถุนคณะก็ได้นะครับพี่วิกคุณภาพมันไม่ได้พี่ชื่อคิมขอกลับแล้วมันเป็นคิมคิมคิมอ๋อวิกมันเป็นอีกด้านหนึ่งของพี่อ่ะเผื่อจะเป็นด้านที่พี่ชอบมากกว่ารึจะด้านไหนเนี่ยผมก็ชอบหมดแหละครับโอ๊ยผมหมายถึงเพลงของพี่อ่ะครับเขาให้เล่นเพลงทั่วไป1เพลงแล้วก็ลองแต่งเพลงสดๆอีก1เพลงครับงั้นเดี๋ยวลองให้แต่งเพลงดูมาเป็นโจทย์เกี่ยวพี่ชายแล้วกันเว้ยพี่ชายเท่านั้นพี่รู้นี่ไงว่าผมพี่ชายอ่ะเห็นรูปในมือถืออ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายใช่ปะอ๋อใช่ใส่ใจไปอีกเดี๋ยวไอ้น้องมันก็เข้าใจผิดแล้วแต่งเพลงอะไรเนี่ยครับคือมันต้องเริ่มยังไงอะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นปอเช่ลองคิดดูว่าปอเช่จะแต่งถึงใครมันยากถ้าปอเช่จะแต่งถึงพี่ชายเนี่ยก็ลองคิดถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยลองลิสต์ออกมาก่อนอย่างเช่นว่าพี่ชายชื่ออะไรชื่อพอร์ชครับพอร์ชเนี่ยเขาเป็นคนยังไงอุ้ยอุ้ยน่ากลัวหลอกเก่งอ่ะเฮียแกเป็นคนเท่ครับคือเฮียแกอ่ะรักผมมากแล้วก็จะตกหลุมโคตรตกหลุมรักเฮียแกนะเก่งทุกเรื่องอ่ะคือผมไม่อยากเป็นอย่างเฮียตาไม่หลอกแรกอยากเข้มแข็งดูผ่อนคลายไม่พยายามลงรายละเอียดมากเกินไปอุ้ยน่ากลัวไม่โกหกแต่ฟังดูก็ไม่ได้มีอะไรใหม่จากที่บิ๊กหามานี่หว่ารู้สึกว่าผมยังสู้เฮียไม่ได้เราว่าก็คือโอเคแล้วแหละโอเคแล้วแหละน่าจะพอแล้วงั้นเดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บนึงขอยืมมือถือหน่อยดิพอดี
ของเราแบตหมดเลยเดี๋ยวครับคือผมแต่งเพลงได้หน่อยนึงแล้วอ่ะพี่ช่วยฟังหน่อยนะไม่เป็นไรพอดีพี่ต้องไปจริงๆอ่ะเฮ้ยนะ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 ช่วยฟังหน่อยนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวลองดูโอเคเพราะเธอเพราะมีเธอไม่ว่าเธอเรื่องที่ทุกระทมตาว่าฉันไม่เจอก้าวไปแม้เมื่อไรแค่กอดฉันนี่นานๆแม้ต้องทรมานคำสวยนะคำสวยไม่เป็นไรดีเลยอ่ะพอได้ไหมครับเมโลดี้สวยด้วยจริงน่าสนใจเล่นอีกรอบได้ปะได้ครับได้แต่ไม่ต้องไปทำธุระแล้วหรอเพราะเธอเพราะมีเธอไม่ว่าเธอที่ทุกระทมตาว่าฉันก็จะก้าวไปแม้เมื่อไรแค่กอดฉันนี่นานๆแม้ต้องทรมานก็ไม่เป็นไรโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะเนาะจิ๋วไอ้ยะไปเขียนต่อให้จบด้วยได้โอเคครับทำเบสมาหาน้องเหรอพี่จ๋าร้องไห้แล้วสิ้นนี้มาหาน้องเหรอไอ้ยะไอ้แอบมาเยี่ยมน้องเอางี้ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเองหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่กับน้องไม่ต้องคิดเรื่องงานใจดีกับพอชมากเลยอ่ะหมายถึงว่าแบบบริการคนอื่นต้องอิจฉาแล้วนะโฆษณาเนียนๆหนึ่งเลิศนะต้องทำน้ำอุ่นสวยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อว่ายังอยากจะเป็นบริการให้เจ้าคินอยู่หรือเปล่าโอ้ไทยอินแบบเนียนมากอ่ะปักโฟกัสแค่อาบน้ำก็ภาพสวยดูดีแต่อย่าลงมาอีกอย่าลงพอแล้วไอ้พอร์ชไปไหนไปแล้วครับไปไหนไปแล้วครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไอ้ตัวไหนมันสั่งท้องเลยคุณกรครับไอ้ตัวไหนมันสั่งเห็นว่าให้ลาไปสักอาทิตย์หนึ่งครับไม่คิดถึงเขาหรออยู่แต่ช่วงนี้มันได้เล่าอะไรมึงฟังบ้างไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับมีแค่มันดูซึมๆครับนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำงานพลาดผมคิดว่ามันอกหักซะอีกว้ายโอ้ยโอ้ยอกหักคุณคินครับอกหักจริงๆมึงเนี่ยอย่าหาว่าผมพูดงั้นงี้เลยนะครับเพื่อนรู้แน่เลยผมไม่รู้ว่าไอ้พอร์ตกับคุณคินมีเรื่องอะไรกันแต่จริงๆแล้วที่เห็นไอ้พอร์ตเป็นคนหัวร้อนแบบเนี้ยข้างในมันอ่อนไหวมากเลยนะครับอุ๊ยเป็นเพื่อนที่ดีถ้าคุณคินอยากคุยกับมันดีๆคุณคินต้องใจเย็นๆนะครับไอ้พีทครับขอบคุณเป็นหนังตลกเลยนะขอบใจเฮ้ยสวัสดีกลัวแล้วพี่ใหญ่พีทปะกูทำตัวมาดูน้องพระเอกเล่นดีมากอะจังหวะมันแบบเดาไม่ออกอะแต่ว่าจังหวะตลกจังหวะทำเป๊ะอยู่
ถ้ามึงอยากเปลี่ยนงานนะบอกกูนะกูคอนเนคชั่นเยอะเอาจริงอย่าไปอยู่เลยกับเจ้านายที่เหี้ยมึงอยากเปลี่ยนงานบอกกูยังไม่อยู่ว้าช่างมันช่างมันช่างมันอย่าไปยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปแล้วเว้ยพอดเอออ่านเพื่อนนะโทรมานะเว้ยเออยังไม่หยุดอมจีมึงมาทำไมวะมึงยังขามึงเหรอกูพามึงกลับบ้านไงถ้าคุณคินอยากคุยกับมันดีๆคุณคินต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะแต่ว่าเฮ้ยกูว่าเขาใจมึงลาพักอยู่พอใจแล้วกลับไปดิแต่มึงใจเย็นกับเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่อ่ะมึงเสือกอะไรด้วยวะกูก็ต้องรู้เจ้านายมึงมันไบโพล่าตอนเนี้ยโอ้ยกูขำอ่ะใครบอกมึงมันเถอะต่อให้กูกลับไปกูไม่เป็นบริการให้มึงหรอกมึงว่าไงใจเย็นกูเก่งตามมันอ่ะทำไมวะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอกูอาจจะดูเหี้ยเหมือนข่มเหงลูกน้องแต่กูแคร์ลูกน้องทุกคนเลยแต่มึงไม่เคยแคร์กูมึงไม่เคยแคร์กูถ้ากูไม่แคร์มึงกูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะเอ็มเจโอ้ my god แคร์แบบไหนแคร์หรือรักก็เอาจริงแยกไม่ออกกูขอโทษแบบมีคนมึงมาคนเดียวปะมึงมีคนตามมาเหรอเฮ้ยไม่คนตามมาเอ้างั้นแปลว่าเรามีแขกใครอ่ะพวกไหนอีกแล้วไม่ไหวแล้วพกปืนมาปะเนี่ยท่านครับสัญญาณ GPS คุณคินกำลังออกนอกกรุงเทพครับลองโทรไปเช็คหรือยังติดต่อไม่ได้เลยครับเอาคนที่มีฝีมือตามไปให้เร็วที่สุดครับเชียร์ละเชียร์ไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี้คือแบบแจ็คพอตบ้านสวยอย่างกับ Resident Evil ภาคแรกหมายถึงในเกมมันบุกมาถึงบ้านพอตเลยอ่ะแล้วน้องไอ้พอตมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยสัญญาณจีเรนคินอยู่แล้วนะครับคอนเฟิร์มเป้าหมายบิ๊กแฮนชิงตัวกลับมาให้ได้เอาแล้วแอคชั่นมาแล้วโอ้ยพร้อมยังเตะเบิร์นเตะสูงใครที่ล้มอ่ะพวกเราเนี่ยแหละเหรออืมไอ้โหขาแขนเพิ่งหายเจ็บขาห่วยกะว้าวเข้าอีกแล้วอันนี้ฝรั่งเจ้าของเป็นละครใช่เจ้าของเป็นละครเจ้าของเป็นก้อนเอาแล้วล้มเหมือนกันผมเลยใกล้อันนี้หัวหน้าพอดีการพอดีการพอรุ่นเก่าอ่ะได้เต็มต่อแล้วหนึ่งอ่ะหอมมันมีปืนใหญ่ตอนแรกผมมันต้องงี้ฝึกมาดีเก่งชิบหายเฮียแต่ละคนเก่งชิบหายเออชอบฉากนี้อ่ะฉากนี้ดีอ่ะโห
โอ้โหเป็นองค์จีโอ้โหดูเดือดมากเล่นกันจริงมากฉากในรถคือดีฉากในคอนเทนเนอร์คือดีโอ้ถ่ายสวยกันเหมือนหนังฝรั่งแล้วถ้าเป็นสเตนเจอร์ติงก็คือจะต้องมีสัตว์ประหลาดโดดออกมาใช่ลุ้นสู้ดูถ่ายสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมตามรอย GPS ของมือถือคินไปจนถึงตรงทางรถผ่านมันคือใครแต่ไม่เจอร่องรอยสองนั้นเลยครับจากนี้เราจะค้นหากันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเจอไม่ว่าสองคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามคือตอนนี้มันเหมือนแบบทีเซอร์เขาเล่าเหมือนหาไม่เจออ่ะใช่ยังไงก็ได้ก็ต้องให้หาไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายก็คือต้องหาให้เจอแสดงว่าที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้คือเขาไม่ได้แบบไปด้วยกันต่อไม่คือเหมือนว่าสองคนนั้นมันช่วยตัวเองด้วยที่ต่อสู้กับพวกไรอ่ะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันหนีกันไปจนถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอเข้าป่าลึกสัญญาณ GPS มันน่าจะตามจับไม่ได้แล้วไงหรืออาจจะแบบพังไปแล้วตอนที่ต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอะไรผีผ้าแบบไม่แต่กลัวนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะต้องไปสวีทกันในป่าหนึ่งใช่แต่ว่าผีป่าดุมากอย่าทำอะไรไม่ดีนะเจ้านายแม่นายอย่าทำอะไรไม่ดีนะคะแม่นายมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้ก็จบไปแล้วนะคะกับทีมพอดีวีดีห้าใช่ค่ะสนานมันมากมีหลายอารมณ์อีพีนี้ชอบนะก็ต้องพูดถึงก็ชอบทุกอีพีอย่าเรื่องเนี้ยจริงคือต้องพูดถึงเรื่องความรู้สึกของพอสก่อนเพราะว่าลีดมาเรื่องอีโมชันนอลสูงมากจริงคือฉันเข้าใจมันนะมันเหมือนแบบมันไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วมันไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายแล้วมันดันรู้สึกดีคือความเป็นมาเนี่ยคือมันดันมีอะไรกับหัวหน้าแล้วดันรู้สึกดีด้วยเพราะว่าเนี่ยสมมติถ้ามันไม่รู้สึกดีมันก็คงทำกับผู้หญิงต่อได้นึกออกปะแต่นี่มันเหมือนแบบมันดันรู้สึกดีแล้วมันก็คิดถึงแล้วมันก็ทำไม่ลงทั้งคู่เลยกลายเป็นว่ามันก็นอนกับคนอื่นไม่ได้แล้วเหมือนกันทำไม่ลงใช่มันเหมือนว่ามันมีความรู้สึกให้อีกฝ่ายไปแล้วแบบความรู้สึกชอบเราพอเหมือนจะไปทำกับคนอื่นมันก็เลยแบบนึกถึงคนนั้นตลอดเวลามันก็เลยแบบไม่ได้แล้วแต่คือแบบแอบสงสารพอเพราะว่ามันต้องรู้สึกแบบต้องสับสนมากอะคือคืนนั้นมันคืออะไรแล้วพอมาอีกวันหนึ่งก็คือกลายเป็นอีกคนหนึ่งเธอมาทำร้ายฉันมันเมาสองรอบเลยไงคือมันกลายเป็นว่ารอบแรกจูบกันเนี่ยคือก็เมารอบสองที่ได้กันอะก็เมายาอีกคือต้องเราต้องได้กันแบบที่เราอ่ะเหมือนไม่โดนข่มขืนคือตอนนี้บอไอ้ฟอสอ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบถูกลักหลับหรือเปล่าคือความรู้สึกของมันอ่ะมันจะรู้สึกใช่มันรู้สึกสับสนไงฉันถูกคุกคามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเขารู้สึกเราจริงๆหรืออะไรคือมันงงไปหมดคือต้องมันงงไปหมดต้องมีจังหวะแบบได้กันในแบบไม่เมาอ่ะเรารู้สึกกันเต็มที่โดยที่ไม่ล่องไม่ลอยแบบมีความรู้สึกตึงให้กันแบบตึงตั้งตึงตั้งตึงอย่างนี้เลยแต่อีพีหน้าก็ได้เห็นในป่ามันจะได้หรอวะอาบน้ำก็มันจะไหวหรอผู้ชายมันอาบผู้ชายมันแค่อาบตรงลำธารก็ได้แล้วผู้ชายไม่เรื่องมากกว่าผู้หญิงแม่ผู้ชายไม่ต้องแบบนึกออกปะผู้ชายง่ายอ่ะเวลาจะทำธุระส่วนตัวมึงได้คิดภาพรอเลยนะคือมึงคิดภาพรอแล้วจ้าก็มันปูมาขนาดนี้ไม่ผู้ร้ายก็ตายหมดแล้วเดี๋ยวพอสองคนนี้คือไปใช่ป่ะก็จะไปเจอหัวหน้าที่ท่านพันดาวกับครูเทียนหัวหน้าเขาป่าเขาไม่ได้ขึ้นดอยหอยหรอคิดว่าจะเจอต่ออีกเรื่องนึงถ้าไปเจอเมาคีก็อีกเรื่องนึงมึงอันนี้คือหนักแล้วอันนี้มึงหนักข้ามสัญชาติแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ดีในเรื่องของบทแล้วก็ตัวละครแล้วก็นักแสดงเล่นดีต้องบอกว่าเล่นดีทั้งคู่เลยแม่งตัวอโปเนี่ยที่เล่นเป็นพอร์ชเนี่ยคืออิโมชันแนลเนี่ยเล่นดีตั้งแต่ซีนบนเตียงที่ตื่นมาเลยมันรู้สึกว่าสับสนจริงๆแล้วก็ตอนที่ระเบิดอารมณ์ในห้องน้ำเนี่ยก็เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึง
ทำไมถึงเป็นรีแอคแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงอ่ะเล่นดีแล้วเราเรื่องเนี้ยนักแสดงอ่ะเล่นได้ถูกมันบรรทุกบทบาทเลยนะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แบบต้องเล่นให้มันแบบขึงขึงเท่เท่แอคชั่นมันจะต้องมีใส่ความตลกมันต้องมีใส่ความตลกด้วยไงมันมีความคาเฟ่ด้วยหนึ่งตลกคาเฟ่หนึ่งก็แบบเออมันต้องทำได้ทุกอย่างนะคือมันไม่ใช่แล้วมันก็ต้องแบบมีบทในเรื่องของอารมณ์ความรักอีกซึ่งถือว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ความสามารถในการแสดงอะหลากหลายอารมณ์จริงๆนักแสดงอะก็คือทำได้ถึงมากทุกๆอารมณ์เออแล้วฉากที่เป็นฉากแอคชั่นอะก็มันมากๆฉากตอนจบเนี่ยที่เป็นฉากในตู้คอนเทนเนอร์คือฉันก็ชมว่าแบบเล่นเฮ้ยมันสนุกมากคือเป็นคนชอบดูแบบฉากแอคชั่นไงอะไรแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนหนังเฉินหลงมาก่อนนะกูชอบดูกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสนุกเลยมันจะแบบมันเลยอันเนี้ยมันก็คือแบบสนุกจริงๆแล้วแบบเขาทำถึงจริงๆอะรู้เลยว่ามีการซ้อมคิวอะไรกันมาแบบว่าดีมากๆอะเออแบบมันอะมันจริงแรงเก่งอะเออตอนดูแล้วแบบพระเอกกับนายเอกแม่งมวยถูกคู่แล้วเคมีดีแบบดีมากจริงๆอะเรื่องเนี้ยตอนนี้คือยังไม่หักเลยนะให้พี่ยังไม่หักคะแนนเลยแล้วก็กระชับเรื่องการดำเนินเรื่องก็กระชับเหมือนกันใช่ใช่ส่วนแล้วก็เอา EP นี้ก็อีเวกัสก็มาด้อมๆมองๆอยู่นะคือแบบเกียดตรงที่แบบว่าใส่เพลงอ่ะใส่สกอร์เป็นแบบเครื่องจิตคู่รักอ่ะโอ้คือมันดูโรแมนติกอ่ะคือมันโรแมนติกในขณะที่คนดูอ่ะเขารู้กันอยู่แล้วไงว่าคนดูรู้แล้วว่าอีตัวละครเนี้ยน่ากลัวใช่จริงๆอ่ะถ้าเราไม่รู้มาก่อนอ่ะว่าเวกัสว่าเป็นคนดีมันก็รู้สึกอีกแบบนึงนึกออกปะมันจะรู้สึกว่าเออคนนี้มันก็เออดูทำดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเห็นภาพความเป็นซาตานของนางมาแล้วอ่ะมันก็เลยไม่สามารถทำให้ที่ไม่สามารถทำให้เราจิ้นได้อ่ะนึกออกปะในบางเรื่องอ่ะในซีรีส์บางเรื่องเราสามารถจิ้นอีกคู่หนึ่งได้แบบคู่นายเอกไปอีกคู่หนึ่งได้เหมือนแบบว่ามีต่อเรือกันอะไรหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่สามารถเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเวกัสนางเป็นคนยังไงนางแบบไม่ได้เข้ามาแบบจริงใจ 100% เงี้ยคือมันเลยไม่สามารถทำให้ฉากนั้นอ่ะไม่แต่ว่ามันมีแต่ว่าเรารู้สึกว่าผู้กำกับไม่ได้ตั้งใจจะให้เรารู้สึกจิ้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาจะให้เรารู้สึกจิ้นอ่ะเขาจะต้องไม่เผยปมว่าเวกัสเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วแต่เราว่าเขาว่าตั้งใจจะให้ดูว่าเขาตั้งใจจะให้คนดูสับสนมากกว่าว่ามึงชอบจริงๆคือกูอยากลองเพลงเชียร์เรื่องอะไรไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนก็คือเพลงก็จริงเพราะว่าอ่ะถ้าในฐานะคนดูเราก็จะมีความรู้สึกว่านางน่าจะชอบจริงๆแต่จุดประสงค์นางอ่ะไม่ใช่มากกว่านั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่จุดประสงค์นางจุดประสงค์นางมันแค่ต้องการแบบวางแผนเพื่อต้องการจะทำร้ายตระกูลหลักมันมีแผนการใหญ่กว่านั้นคือมันไม่ได้เข้ามามันอาจจะมีความชอบจริงๆไว้แหละแบบเออเห็นคนนี้ดูแบบมีเสน่ห์เพราะมันก็เข้าทางพอร์ชมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนางก็อาจจะชอบด้วยแหละนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าแค่ต้องการพอร์ชอะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือฉันก็ถามกูถามได้ดิภาษาบริติชมึงเนี่ยบริติชเออมันมีจัตวาได้เหรอตอนที่มาอยู่ที่นั่นล็อกเรื่องมาอยู่นี่คือกูต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนแบบว่าวิธีการพูดภาษาอังกฤษใหม่อ่ะคือต้องพูดให้เหมือนคำของเขาอ่ะสำหรับเขาถึงจะเข้าใจอ่ะสันลงเออฉันพูดคำว่า butter แบบ butter เขาจะไม่เข้าใจกูต้องพูดแบบ butter คือแบบกูเคยถามว่าแบบ do you have butter ไหมแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตเขานางก็แบบ butter หรอ butter หรือเปล่าอ๋อใช่เฮียคือกูพูด butter เป็นสำเนียงอเมริกันบ้างไม่เข้าใจกูจะไหวไหมเนี่ยต้องไม่ใช่ butter ด้วยนะต้องเป็นแบบออกเป็นสระอูอ่ะ butter อย่างเงี้ยbutter มันต้องเป็นเถอะเออต้องเป็นเถอะกูก็แบบเหี้ยกูต้องเปลี่ยนไปหมดเลย water ก็ไม่ได้ก็เป็น water water อย่างเงี้ย water 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 ปะเหมือนเคยได้ยินใครสักคนสอน water ไม่มันมีสำนายสำเนียงแบบ water water เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าอยู่พักไหนแบบมีแบบลิ้นไก่สั้นแล้วก็สั้นกว่า
เออนั่นแหละเขาเลื้อนเขาเลื้อนแค่รู้สึกว่าแบบเล่นกันดีมากแล้วก็ตัวเวกาเองก็เล่นดีนะเพราะว่าทำให้คนดูรู้สึกว่าอีตัวละครเนี่ยเล่นยากตอนดูฉันแบบอีตัวละครนี้เล่นยังไงอะเล่นซับซ้อนจังเลยแล้วมันจะต้องแบบไม่ทำให้รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะคิดว่าคนนี้มาดีหรือไม่ดีอ่ะคิดว่ามาดีแน่นอนอ่ะเออเล่นยากอ่ะยากแล้วก็มันมีคู่รองเนาะมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เล่าแต่เราก็คิดว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นคู่เจฟหมายถึงเจฟกับน้องอ่ะเหรอใช่คู่เจฟกับน้องซึ่งสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนเลวอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นห่วงพี่ในระดับหนึ่งหรือเปล่าวะที่มาเช็คอ่ะแกคิดเหมือนฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ไอพีอีพีที่แล้วที่เขาปูมาที่นางมีแผนผังคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านางอ่ะเป็นห่วงครอบครัวแต่ไม่ได้อยากทำงานตรงนี้แบบเหมือนที่คินทำอ่ะเพราะนางก็มีแบบว่าความชอบในอีกแบบนึงชอบในสายดนตรีแต่ก็ยังเป็นห่วงครอบครัวอยู่เหมือนก็คอยช่วยตามสืบบ้างอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่รู้อันนี้คือเดานะใช่ๆๆคิดว่าแบบนั้นคิดว่าแบบนั้นแต่คือคงไม่ได้แบบมีคอนฟลิกต์อะไรขนาดนั้นคิดว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้าจะใจร้อยไลค์กับน้องกูก็สงสารน้องน้องใส่มากใช่น้องซื่อมากอย่าทำอะไรน้องแต่วันนี้ชอบเพลงที่น้องแต่งเพลงขอเป็นเพลงที่เจ็บร้องเดี๋ยวเราทำรีแอคชั่นในวันนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะทำวันนี้นะคะคือเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แหละโอ้เดี๋ยวเราทำแต่ไม่ใช่เพลงที่เธอไว้ใจเธอไว้ใจคือตอนนี้คือมาทุกตอนเพราะว่าหลังจากซีนี้เวกัสเสร็จปุ๊บมาแล้วมีเพียงไว้ใจเพราะว่าความมันให้ความไว้ใจมันให้ความไว้ใจจริงๆเหมือนแบบไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ได้คิดว่าตัวละครจะทำลายที่หลังไงไอตัวพอชอะนึกออกปะเพลงแม่งแล้วก็ EP นี้มันมีหินตรงที่แบบพ่อกับคินเล่นหมากรุกกันอะแต่ฉากนั้นดีนะพ่อพูดดีมากเลยอะที่เล่นหมากรุกอะซีนนั้นบทเดอะเบสมากเลยรู้ปะบทดีมากใช่รู้สึกแบบเขาบอกว่ามองอ่ะก็มองไกลๆมองกว้างๆเข้าใจไหมเดี๋ยวจะพลาดเหมือนครั้งที่แล้วอีกเขาพูดแบบนี้ซึ่งพลาดเหมือนครั้งที่แล้วพลาดเหมือนครั้งที่แล้วคนดูคือแบบดูคือเดาไป108,000แล้วชาวบ้านที่ห้าชาวบ้านที่สี่ที่ห้าแบบครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือแบบความคาดเดามันแบบผุดความคาดเดามันผุดขึ้นมาความเป็นโคนันในตัวของทุกคนก็จะผุดขึ้นมาในฉากนี้ว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเราว่าจะไปทำอะไรไว้อาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะเป็นเหมือนแบบรักเป็นห่วงคนอื่นจนมากเกินไปเหมือนที่นางเคยเหมือนแบบอีพีที่แล้วที่เขาจูบกันอะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกับคนอื่นมาก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะในวงการที่เป็นมาเฟียมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเคยรู้สึกแบบนั้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเคยเหมือนแบบรู้สึกมากๆแล้วแคร์หลายๆอย่างมากๆจนทำให้เกิดเรื่องแต่นางน่าจะเคยเกิดเรื่องอะไรมาก่อนแหละพ่อถึงได้เตือนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะแล้วก็ไม่อยากคาดเดาเยอะรู้สึกว่าต้องคาดเดาหลายอย่างรู้สึกเหนื่อยตอนนี้ก็เลยดูแต่เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเวลารีแคปอ่ะก็ฟีลลิ่งทั้งนั้นใช่เพราะสนุกเบสซีนฉันชอบซีนที่น้องร้องเพลงอ่ะโอ้ดีนะดีนะดีชอบซีนนั้นน่ะรู้สึกว่าซีนนั้นดีอ่ะรู้สึกว่าไม่รู้ดีรู้สึกดูแล้วมีความสุขจังเลยอ่ะเราด้วยความตัวน้องแล้วคาแรคเตอร์น้องมันมีความสุขเนาะใช่แล้วจริงคาแรคเตอร์ที่น้องเล่นอ่ะก็ไม่ได้ง่ายนะต้องเล่นเป็นเด็กที่แบบว่าเพราะว่าจังหวะต้องเล่นเป็นเด็กที่แบบมีจังหวะตื่นเต้นพูดไม่มันจากตื่นเต้นไม่แบบเหมือนแบบพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้เล่นง่ายนะแล้วว่าน้องก็เล่นเก่งแล้วก็แบบซีนนั้นอะโลเคชั่นมันก็สวยมันอยู่ในห้องดนตรีนะห้องซ้อมดนตรีใช่ปะมันเหมือนเป็นห้องที่แบบวงออเคสตราเขาต้องมาแบบอัดดนตรีกันเพราะมันใหญ่มากใช่ใช่โลเคชั่นสวยแล้วก็แบบซีนที่เขาแบบจัดโพซิชั่นนั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสวยอะแล้วแล้วก็แบบ
ตัวเจฟเองอ่ะก็ดูดีมากแบบทำเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมแล้วก็เมคอัพต่างๆเออดูดีมากแล้วก็โพสชั่นที่น้องเล่นกีตาร์แล้วก็เจฟอ่ะต้องมานั่งเล่นเปียโนใช่ป่ะเออมันดีแล้วก็เพลงก็ยังพออีกเมโลดี้สวยมากเลยเพลงนั้นนะขนาดเขาร้องออกมาแค่แบบนิดเดียวแบบเหมือนท่อนฮุกเบาๆอะไรเงี้ยเออเลยรู้สึกว่ามวลรวมซีนนั้นอ่ะดีมันรู้สึกว่าชอบด้วยความที่พวกเราอ่ะชอบฟังเพลงด้วยมั้งว่ามันพอมันเห็นซีนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเออชอบเออก็รู้ใช้ซีนนี้ละกันรู้สึกว่าซีนนั้นน่ะเล่นกันดีด้วยแล้วตอนแรกกับเจฟที่ทำให้มั่นใจยิ่งกว่าเดิมว่าเจฟไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีอ่ะคือตอนที่น้องหลังเราอยู่ต่อเออใช่คือไม่ได้เอาเจฟผลประโยชน์จริงๆอ่ะคือแบบพอสนใจอ่ะลองขึ้นมาแล้วแบบกดเปียโนแล้วกดเปียโนตามคอร์ดด้วยเข้าใจปะคือพยายามเล่นให้มันมีเมโลดี้ให้พอฟังแล้วมันแบบเข้ากับเพลงก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยดูใส่ใจอะเราว่าจริงๆแล้วบ้านเนี้ยเลี้ยงลูกมาดีแหละเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะแบบไปในทางไหนมากกว่าว่าแบบเออไปคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าสมุดที่อยู่ในใต้เก๊ของชอบซีนนี้เหมือนกันซีนที่แบบว่า Resident Evil มากอ่ะอีนาฬิกานี่ปะปึ้งแล้วว่าลิ้นชาเตอร์มันรถนะมันหนังฝรั่งอะนะเออแบบดีจริงๆอ่ะมีกลไกมีกลไกก็อันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหินอีกเรื่องนึงคือสมุดที่เปิดมาลอยนิ้วมือลอยนิ้วมือคือกลัวว่ามันจะเป็นพ่อกับแม่ของพอสมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าน่าอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับพ่อกับแม่โอ๊ยกลัวเพราะว่าพอคิมถามขึ้นมาว่าทำไมดูสนใจทำไมคนนี้แบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะปกติจะต้องเป็นคนที่แบบว่าผ่านการรับรองมาหรือต้องแบบเป็นคนรู้จักอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทำไมถึงสนใจคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เออมันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวพอสโดยตรงเลยก็ได้แบบพ่อแม่พอหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยกลัวเออเพราะว่าก็ถ้าพูดกันจริงๆแล้วพอไม่ได้มีความสามารถเทียบเท่ากับบอดี้การ์ดที่มีอยู่นะตอนแรกที่พอเข้ามาเออนึกออกปะอาจจะดูเป็นคนที่แบบไม่ได้หวังเงินขนาดนั้นเหมือนตอนแรกเขาเสนอหนูเนี่ยไปแล้วมันไม่มาอันนี้อาจจะพอเข้าใจได้ในตอนแรกใช่ปะแต่พอดูไปนานๆแล้วแบบมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเนาะไม่งั้นถึงไม่รับเข้ามาแล้วก็ให้เงินเยอะมากเพื่อแบบส่งให้น้องแบบเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วก็แบบส่งน้องเรียนจนจบอะไรเงี้ยเออก็อาจจะมีอะไรเออก็ไม่รู้ก็คิดว่าไปคิดไปในทางเดียวกันส่วนเบสซีนที่ฉันจะให้คือฉากบูตอนจบเอออย่างฉากนั้นดีจริงคือฉากสำหรับฉันว่าถ่ายยากมากคือมันถ่ายค่อนข้างยากแล้วมันก็มืดแล้วนักแสดงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเห็นไหมคือมันจะต้องแบบล้มยิงพลาดล้มคือเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเหมือนแบบตั้งใจถ่ายกันมากแล้วดูจริงเข้าใจปะดูจริงเออแล้วก็ซีนที่พระเอกกับนายเอกแบบสู้กันข้างหลังแบบเล่นดีมากเล่นดีจนกูบอกว่ามึงแบบซ้อมมาอย่างดีอะเนาะดีมากอะต้องยกให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันใน EP ที่6เพราะว่าเขาเกริ่นไว้แล้วว่าอยู่ในป่าแน่นอนต้องเจอกับผู้พันรอเล็ดพันเซนเดอร์หิวไก่ไม่เออต้องเจอกับเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะต้องในป่าอยู่ในป่ากันแน่นอนนะเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปนะคะก็เรามาคอมเมนต์กันสำหรับ EP 5ว่าดูเรารู้สึกไงกันบ้างเรารีแคปไปเยอะมากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีนมันชอบหลายซีนอ่ะเราว่าพอพลพูดไปเรื่อยๆมันรู้สึกแบบเออแม่งทำดีจริงอ่ะซีรีส์เรื่องนี้มันจริง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 อ่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเบสซีแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ตัวละครต่อจากเราก็ได้ลองมาคาดเดาแต่ไม่ต้องคาดเดาเยอะเพราะว่าบางอย่างน่าจะถูกสปอยแล้วเพราะว่าตอนนี้ EP มันถึงไปที่ EP 10แล้วซึ่งทุกคนก็น่าจะดูไปถึง EP 10แล้วเหมือนกันฉะนั้นมันบางเนื้อหาบางเรื่องมันน่าจะแบบแอดวานซ์ไปแล้วอ่ะคือไปแล้วเออซึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าปล่อยให้พวกเราลุ้นกันไปก่อนอย่าสปอยแต่ว่าก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแค่ปากด้วยนะคะค่ะกดเลยขอบคุณทุกคน
นที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย